สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสสลามซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮัดยีอัสซานาวโบเกียหมู่อิดซัดดินวัดดาวละแห่งบรูไนดารุสสลามบรรดาเสรีเบกาวันในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสสลามหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรหมัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวบรูไนหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความผูกพันฉันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองจะช่วยพัฒนาความร่วมมืออันใกล้ชิดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรหมัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่นหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงห่มผ้าสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพานและทรงส่งน้ำพระสถูปมกุฏพันธเจดีณเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 7:20 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังศาลวโนทยานเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนายณรงค์ฤทธิ์เอี่ยมเจริญยิ่งประธานมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพร้อมด้วยคณะกรรมการและพุทธศาสนิกชนผู้จาริกปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเฝ้ารับเสด็จระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรต้นสาละซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่หน้ามหาปรินิพานวิหารและมหาปรินิพานสถูปสาละวโนทยานเป็นพันไม้สำคัญในเวลาแห่งชาติกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานในวันปรินิพานมหาปรินิพานสูตรกล่าวไว้ว่าการนั้นดอกสาละออกดอกมิใช่การพุทธปรินิพานนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน6จากนั้นเสด็จไปยังมหาปรินิพานวิหารซึ่งอยู่ฐานเดียวกับมหาปรินิพานสถูปทรงสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพานแล้วทรงเวียนประทักษิณ3รอบศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี
ทรงเป็นพุทธมามกะด้วยทรงพระราชศรัทธาและทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาตลอดจนทรงเป็นแบบอย่างให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสนี้ทรงห่มผ้าสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพานสำหรับพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินทรายแดงหรือเรียกว่าจุลศิลาองค์พระพุทธรูปยาวประมาณ7เมตรกว้าง5ฟุต6นิ้วสูง2ฟุต1นิ้วศิลปะมธุรามีอายุมากกว่า 1,500 ปีพุทธลักษณะเสด็จดับขันธปรินิพพานประทับนอนบรรทมตะแคงขวาพินพระพักไปทางทิศตะวันตกส่วนมหาปรินิพพานสถูปตั้งอยู่ด้านหลังของมหาปรินิพพานวิหารเป็นสถูปแบบทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้สร้างและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เชื่อกันว่าเป็นที่บรรทมครั้งสุดท้ายและเป็นสถานที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้พระนวกะโพธิจำนวน44รูปที่ได้จาริกปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลในดินแดนพุทธภูมิร่วมฉายพระรูปซึ่งพระนวกะโพธิในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นบุคลากรจากองค์กรในพระดำริทั้งสิ้นจากนั้นเสด็จไปยังอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกเพื่อส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้จัดแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาประชาชนชาวอินเดียพระสงฆ์และประชาชนชาวไทยที่มาจาริกปฏิบัติธรรมแสวงบุญณสาธารณรัฐอินเดียให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแสวงบุญในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมส่วนในช่วงเทศกาลสำคัญวัดจะเปิดให้บริการรักษาฟรีแก่ชาวอินเดียด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพของนักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมงานฝีมือของนักเรียนโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์โดยมีประชาชนชาวไทยจิตอาสามาฝึกอบรมอาชีพให้กับนักเรียนเช่นทำกำไลประดิษฐ์ชุดตุ๊กตาและวาดรูปศิลปะโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นักเรียนเฝ้าถวายพระรูปซึ่งเป็นพระรูปของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่วาดด้วยลายเส้นและมีความงดงามยิ่งนักสำหรับโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์วัดได้จัดให้มีการเรียนการสอนนักเรียนชาวอินเดียระดับประถมศึกษาและสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ซึ่งนักเรียนดังกล่าวนี้จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เวลา 9:20 นาทีเสด็จไปยังมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเวียนประทักษิณรอบพระสถูป3รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกอบไปด้วยพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณผู้ทรงประกาศพระสัจธรรมคือความจริงของโลกแก่ประชาชนทั้งปวงจวบจนเสด็จดับขันธปรินิพานทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและพุทธศาสนิกชนได้สืบสานต่อมาอย่างมั่นคงจวบจนปัจจุบันจากนั้นทรงปิดทองคำเปลวและทรงส่งน้ำพระสถูปแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงถวายผ้าไตรจีวรทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระธรรมโพธิวงศ์นำสวดบูชาสถานที่ถวายพระเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามกุฏพันธนเจดีย์เป็นสถูปโบราณที่พระเจ้าอโศกมหาราชให้สร้างขึ้นบริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้าภายหลังได้มีการค้นพบเป็นซากพระสถูปขนาดใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบันซึ่งต่อมารัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมพระสถูปองค์นี้ไว้อย่างดีรอบฐานของพระสถูปมีความยาวทั้งหมด46เมตร14เซนติเมตรส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง37เมตร18เซนติเมตรเวลา 10:00 นเสด็จไปยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชทรงปลูกต้นสาละในดินแดนพุทธภูมิ
ด้วยมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือประสูติและปรินิพพานที่สำคัญเป็นต้นไม้มงคลแห่งพระพุทธศาสนาต่อมาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระนวกะโพธิทั้ง44รูปซึ่งเป็นบุคลากรจากองค์กรในพระดำริทั้งในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังศรัทธาอันตั้งมั่นที่จะสืบสานพระพุทธศาสนานำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวองค์กรสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชุมชนคุ้มวัดพิยรามตำบลพิยรามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2คณะศรัทธาวัดบึงครอบศรัทธารามตำบลบ้านใหม่สุขเกษมอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยและโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ